สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้สูงอายุทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินบำนาญแห่งชาติหรือเรียกอีกอย่างก็คือเบี้ยยังชีพนะครับ 3,000 บาทสูงวัยผู้สูงอายุรับกันทั่วหน้านะครับ 3,000 บาทนะครับก็เมื่อครั้งก่อนที่ได้นำเสนอคลิปวิดีโอไปเนาะก็เป็นเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินนะครับตรงนี้ผมขอเรียกว่าเบี้ยยังชีพแล้วกันเนาะเบี้ยยังชีพสูงวัย 3,000 บาทตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนแรกแล้วนะครับผมก็ได้ผลักดันพรบ.บำนาญแห่งชาติตรงนี้กันเข้าไปนะครับโดยคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาอัปเดตความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเป็นในส่วนของการที่เมื่อเดือนขออภัยครับประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับผมถ้าใครยังจำกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปวิดีโอนั้นให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งครับทางคุณส.ส.ณชาเนี่ยนะครับเขาก็ได้เร่งผลักดันร่างพรบ.บำนาญแห่งชาตินะครับผมเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมก็ไม่นานนะนะครับก็ถือว่าณเวลานี้ณเวลานี้เลยนะปัจจุบันวันนี้เลยที่ผมทำคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่1แล้วนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้าง 50-50% เลยทีเดียวนะครับที่ผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะครับจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 3,000 บาทนะครับผมมีโอกาสแล้วนะครับตอนนี้ก็หลายๆฝ่ายนะครับเร่งเสนอเขาเรียกว่าไงหาวิธีที่จะเอาเงินส่วนกลางหรือเงินงบประมาณต่างๆมาช่วยผู้สูงวัยผู้สูงอายุตรงนี้นะครับเพราะว่า 1,000 บาทเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกครับต่อการค่าของชีพของผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะครับ 1,000 บาทมันอยู่ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามารับฟังคลิปวิดีโอเมื่อเดือนตุลากันนะครับผมก่อนที่จะไปรับฟังนะครับผมอยากจะสอบถามพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับว่าอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านใดมากที่สุดนะครับและตอนนี้เดือดร้อนเรื่องอะไรกันมากที่สุดนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับใน YouTube นี้เลยครับพิมพ์กันเข้ามานะครับจะบ่นจะว่าหรือจะระบายอะไรก็ได้นะครับพิมพ์กันเข้ามานะครับว่าอยากให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรนะครับสำหรับผู้สูงวัยผู้สูงอายุหรือเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่นะครับเรื่องเงินเยียวยาอะไรก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับฟังคลิปวิดีโอที่คุณส.ส.ณชาได้เคยอภิปรายนะครับแล้วก็ว่าพูดคุยในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อครั้งก่อนไปรับฟังกันเลยครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับผมณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากชาวบางขุนเทียนพรรคก้าวไกลครับขออนุญาตตั้งกระทู้ถามทั่วไปนะครับถามทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ได้รับได้มอบหมายให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ไม่เป็นไรครับในส่วนที่เกี่ยวข้องพอดีเลยนะครับถึงแนวทางการพิจารณาให้เกิดเบี้ยบำนาญแห่งชาติครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมามีภาคประชาชนได้เข้าชื่อยื่นเสนอต่อทางรัฐบาลและก็ได้นำเรื่องต่างๆเนี่ยไปมอบให้กับตัวแทนรัฐบาลนั่นก็คือท่านจุรินทร์นะครับได้ออกมารับหนังสือจากภาคประชาชนนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาถึงแนวทางการพิจารณาเรื่องของสวัสดิการบำนาญแห่งชาตินั่นก็คือเบี้ย 3,000 บาทให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเพราะนั้นวันนี้ครับผมถึงตั้งกระทู้ถามไปยังฝากฝ่ายรัฐบาลว่าวันนี้มีแนวทางชัดเจนอย่างไรผ่านมาแล้วกว่าเดือนกว่าวันนี้แนวทางของทางรัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรผมมีข้อมูลจากทางสภาพัฒน์นะครับเป็นรายงานการคาดการประชากรของประเทศไทยนะครับในข้อมูลสมมุติภาวะเจริญพันธุ์ระดับสูงจากสภาพัฒน์อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่28มิถุนายน2563ครับ2563เรามีประชากรผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปถึง12ล้าน4แสนคนถือเป็นประชากร อัตราส่วนที่ 18.09 ของประชากรทั้งหมดเพราะปัจจุบันประชากรของประเทศไทยมีทั้งสิ้น66ล้าน5แสน53,000 คนนี่คืออัตราปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดผมมองก้าวไปอีก10ปี2573ประชากรคนไทยจะอยู่ที่
67,321,000 คนจะมีประชากรผู้สูงอายุถึง17,120,000 คนถือเป็น 25.43% ของประชากรทั้งหมดนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าสังคมไทยที่กำลังพูดถึงกันอยู่ว่ากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพูดกันมาแล้วหลายปีต่อหลายปีแล้วสังคมผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไรอีก10ปีเราจะมีประชากรผู้สูงอายุถึง 25% ของประชากรทั้งหมดนั่นคือ1ใน4ของประชาชนคนทั้งชาติแล้วอีก20ปีจะมีประชากรผู้สูงอายุถึง 31.14% หรือประมาณ20ล้านคนครับแล้ววันนี้หากเราไม่มีการเตรียมการไม่มีการรองรับถึงสภาวะของผู้สูงอายุไม่มีแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุไม่มีแนวทางที่จะดูแลผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่คนใกล้ชิดของเราเนี่ยเราจะอยู่ในประเทศนี้กันอย่างไรวันนี้ผมจึงขอตั้งกระทู้ถามครับเข้าคำถามเลยครับเพราะท่านประธานได้แนะนำไว้ก่อนเข้าเรื่องคำถามที่หนึ่งครับรัฐบาลมีแนวทางการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างไรในปัจจุบันและรัฐบาลมีความเห็นอย่างไรกับการเกิดกองทุนบำนาญแห่งชาติในภาคประชาชนเสนอและหลายๆพรรคการเมืองที่ได้เสนอไปแล้ววันนี้รัฐบาลมีแนวทางอย่างไรครับสำหรับคำถามที่หนึ่งเชิญท่านรัฐมนตรีสันติครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมในสันติพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้รับมอบหมายจากพนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เป็นผู้มาตอบกระทู้ถามนะครับผมขอเริ่มจากกระทู้ถามนะครับของท่านณัชชาบุญชัยยะอินสวัสดิ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่า เรื่องของผู้สูงอายุนั้นนะครับเป็นบุคคลที่นะครับได้สร้างคุณเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับมาเป็นเวลาอันยาวนานนะครับเมื่อท่านแก่ชรานะครับจนกระทั่งหลังจากอายุ60ปีนะครับเราก็ให้เกียรติท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับเพราะนั้นเนี่ยจากการที่เขาประกอบสัมมาอาชีพตลอดนะครับช่วงเวลาของท่านจนกระทั่งท่านเป็นผู้สูงอายุนั้นการที่พวกเรานะครับโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ต้องคำนึงถึงคิดถึงนะครับที่จะดูแลผู้สูงอายุนะครับให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามอัตภาพอันดีอันสมควรนะครับจากการที่ถามว่านะครับแนวทางนะครับที่จะทำให้เกิดนะครับเบี้ยบำนาญแห่งชาตินะครับนั่นก็หมายถึงว่านะครับเราจะจ่ายเบี้ยบำนาญให้กับผู้สูงอายุทุกตัวคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบัตรขณะนี้เนี่ยนะรัฐบาลนะครับก็ได้ดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับเมื่อครบอายุ60ปีนั้นนะครับเราก็มีเบี้ยผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่600บาทถึง 1,000 บาทนะครับซึ่งดำเนินการอยู่แล้วนะครับส่วนการที่จะดูแลถึงนะครับ 3,000 บาทนะครับอันนั้นก็ต้องบอกว่าถามว่ารัฐบาลนะครับมีความตั้งใจอย่างไรที่จะให้เกิดเบี้ยบำนาญของผู้สูงอายุที่เดือนหนึ่งถึง 3,000 บาทนะครับ อันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนท่านณัชชานะครับว่าการดูแลผู้สูงอายุนั้นนะครับก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับตามแต่กำลังนะครับงบประมาณของแผ่นดินนะครับที่จะเอื้ออำนวยแต่ในขณะนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลก็ได้มีมาตรการหลายมาตรการนะครับที่จะให้ผู้ที่ที่เป็นวัยทำงานนะครับแล้วก็
จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนั้นนะครับให้นะครับมีการออมนะครับที่เรียกว่ากองทุนออมการออมแห่งชาตินะครับซึ่งระหว่างผู้ประกอบระหว่างนายจ้างและลูกจ้างหรือนะครับหรือผู้ใช้แรงงานหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับก็สามารถที่จะนะครับร่วมกับกองทุนประกันสังคมนะครับในการออมนะครับในการออมเพื่อวันเกษียณนะครับหรือเมื่อครบอายุ60ปีในขณะเดียวกันนั้นนะครับในระบบของภาคเอกชนก็ยังมีประกันสังคมนะครับที่นะครับได้เก็บเงินกับผู้ใช้แรงงานกับผู้ประกอบการกับรัฐทั้ง3ฝ่ายนะครับออมเอาไว้ที่ประกันสังคมเมื่อถึงคราวเกษียณนะครับหรือออกจากงานนะครับก็จะได้รับเงินชดเชยเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงขอกราบเรียนตอบคำถามแรกนะครับท่านณัชชาว่านะครับรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งขณะนี้นะครับปีพ.ศ.2563นั้นนะครับประเทศไทยได้เข้าสู่นะครับสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับส่วนผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะต้องกราบเรียนว่านะครับรัฐบาลก็กำลังหาช่องทางที่จะดำเนินการในขั้นตอนเหล่านี้อยู่นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับนะครับงบประมาณแผ่นดินว่าจะเอื้ออำนวยได้ขนาดไหนนะครับ